ร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือน TJ Maxx ค่ะอยากมามากเขาก็มีหลายสาขาแต่ว่านี่เป็นร้านแบบออริจินอลเลยเมืองนี้เมื่อก่อนแบบจะเล็กต่ำมากก็จะอยู่ใต้ดินถนนก็เป็นเนินนะคะมีโฮมเลสคือเคยขึ้นมาอยู่บนยอดมิวเองก็เป็นบิ๊กแฟนของ Starbucks นะคะรู้สึกว่าเขาเจ๋งมากก็เห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นตึกสูงนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้มาเดินเที่ยวเล่นกับมิวที่ในดาวน์ทาวน์ของพอร์ตแลนด์นะคะซึ่งเป็นที่ที่เราถ้าเรามาที่นี่แล้วเราต้องมาค่ะเพราะว่ามันฟรีแท็กนะคะสำหรับการช้อปปิ้งแต่ว่าถ้าอาหารอะไรอื่นก็ยังมีแท็กเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยค่าของชิปที่นี่แล้วเรามาช่วงนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าตอนเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เงียบมากไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเพราะว่าห้างก็จะเปิด 11:00 นแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลองเดินดูกันนะคะแบบเงียบเฉียบไม่มีใครแล้วตอนนี้นะคะมิวก็จะพาเพื่อนมารู้จักคนที่จะพามิวมาที่ออริกอนนะคะและคนที่จะพามิวมาที่ออริกอนนั่นก็คือ Hi my name is RafiHi. สวัสดีชื่อเจี๊ยบเจี๊ยบก็เป็นเพื่อนมิวเองนะคะ แล้วก็จะเป็นลัฟฟี่แล้วก็เลล่าค่ะเดี๋ยวเราทุกคนก็จะมาเที่ยวกันที่ออริกอนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงดาวทาวซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนของการช้อปปิ้งทุกอย่างนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูผ่านๆก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคนนิยมมากันเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่เดียวที่ไม่เสียแท็กซ์นะคะที่อื่นเวลาซื้อของเพื่อนๆซื้อของเนี่ยมันจะต้องบวกราคาแท็กซ์เข้าไปอีกแท็กแต่ละเมืองก็ราคาไม่เท่ากันก็ต้องศึกษาว่าเมืองเนี้ยแท็กกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยที่ถูกสุดก็จะเป็นที่ลาสเวกัสก็มัน8กว่าที่อื่นก็จะแบบ10 11อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะNordstrom Rack ร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือน TJ Maxx ค่ะอยากมามากแต่ว่ามันยังไม่เปิดค่ะเราก็จะเข้าไปเป็นคนแรกของร้านเลยนะคะอันนี้ก็คือ Nordstrom Rack นะคะเข้ามาของในนี้ก็คือจะแบบขายเยอะค่ะในส่วนของพวก TJ Maxx หรือว่าร้าน Ross อย่างเงี้ยก็จะขายกันมีหลายอย่างแบบคอสเมติกแบ่งเป็นโซนผู้หญิงผู้ชายเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของที่ก็จะแบบเป็นแบรนด์นะคะ wow. เป็นแบรนด์ทั้งนั้นเลยโอ้ถูกใจสาวๆแน่นอนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้านไอศกรีมนะคะ Salt and Straw นะคะซึ่งก็เป็นร้านไอศกรีมที่บอกว่ามีชื่อเสียง wow. ที่อเมริกาแล้วก็ที่นี่คือร้านออริจินอลเหมือนกันนะคะเขาก็มีหลายสาขาแต่ว่านี่เป็นร้านแบบออริจินอลเลยคนเยอะนะคะก็ใหญ่นะคะไอศกรีมที่นี่มันก็จะแบบว่ามีรสชาติแปลกๆแล้วค่ะชาติแบบไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนอันนี้คือฮันนี่วานิลาค่ะหอมมากอันนี้อะไรคะซีซอสซีซอสค่ะคาราเมลคาราเมลนี่ชื่ออะไรนะคุกกี้ดองฮะคุกกี้ดองคุกกี้ดองวานิลาวานิลาธรรมดาอ้าววานิลา What is your ซีซอสอ๋อซีซอสค่ะ popular oneตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาอยู่ตรงเมาท์โมนาฟอลนะคะซึ่งเป็นน้ำตกใหญ่แห่งหนึ่งนะคะ wow. ในออริกอนค่ะแต่เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนกฎนะคะทำให้เราไม่ได้ต้องซื้อตั๋วก่อน เข้าไปนะคะเราก็ทำให้เราเลยเข้าไม่ได้ก็อยู่แค่ข้างหลังเรานี่เองค่ะก็เลยเก็บได้แต่ภาพห่างไม่ได้เคลื่อนนะคะ
แล้วจริงๆก็ถ้าได้เข้าไปข้างในก็น่าจะสวยมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็น Pioneer Square นะคะแล้วก็จะมี Underground Tour ซึ่งเพราะว่าเมืองนี้เมื่อก่อนแบบจะเป็นต่ำมากก็จะอยู่ใต้ดินแล้วเขาก็จะเอาขุดของขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นมิวเซียมถ้าเกิดเป็น Underground Tour เราก็จะได้ลงไปเดินอยู่ใต้ดินนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะอยู่ใต้ดินนั่นแหละแล้วเขาก็ถมเมืองใหม่ขึ้นมาเป็นปัจจุบันอยู่ข้างบนนี้เพราะเมื่อก่อนก็คือจะน้ำท่วมต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในพิพิธภัณฑ์ Seattle Art Museum นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเขาที่นี่ตอนนี้แล้วก็มาวนรถเที่ยวเล่นอยู่ในเมืองของ Seattle นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงแต่ก็ไม่ใหญ่มากไม่เหมือนนิวยอร์กแต่ก็ดีค่ะเจริญดีความเจริญค่ะชอบค่ะอันนี้นะคะเป็นที่จอดรถเวลาที่จอดรถเนี่ยเราก็จะต้องมาจ่ายเงินนะคะเขาก็จะมีเขียนนะคะว่าจอดได้กี่ชั่วโมงกี่บาทอย่างเงี้ยเราก็ต้องกะเวลาของเราก็จอดเราก็จะใส่เราก็ต้องใส่การ์ดนะคะแล้วก็ใส่ว่าโอเคเราจะอยู่ที่นี่กี่ชั่วโมงแล้วก็จ่ายเงินตัดบัตรไปอันนี้ก็คือส่วนเนี่ยเขาก็จะจอดแบบตามข้างถนนหรือไม่อ่ะก็มันก็จะเป็นแบบว่าจอดขึ้นตึกถ้าขึ้นตึกก็ส่วนใหญ่ก็จะแพงกว่าแต่อันนี้ก็ต้องมีทิเก็ตเลยนะคะแล้วก็มาเสียบไว้หน้ารถค่ะเพราะว่าเวลาที่คนเขามาตรวจเนี่ยเขาก็จะได้อ้อเห็นว่ามีทิเก็ตแล้วที่สำคัญคืออันนี้เขาก็จะกำหนดเลยว่า2ชั่วโมงแม็กซิมัมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามจอดเกินนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ไชน่าทาวน์ค่ะก็เลยเอ้ามาเจอน้องๆเขาซ้อมตุ้งแช่อยู่นะมังกรเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เลยจะมีงานค่ะนี่เป็นรถเมล์อันไหนที่เป็นก็จะเหมือนแทรมนะคะเพราะว่าเขาจะมีสายอยู่ข้างบนด้วยมันจะมีแบบทั้งติดแล้วก็ไม่ติดมีจะมีทั้งสายข้างบนแล้วก็ไม่มีด้วยหลังๆก็ไม่ดีเท่าไหร่ละถนนก็เป็นเนินนะคะแต่ว่าชันน้อยกว่านะที่ซานควานนะคะที่นี่มันเขามันกว้างกว่าไงต้นไม้ต้นนี้นะคะมีโฮมเลสเคยขึ้นมาอยู่บนยอดไปนอนข้างบนตอนนี้เราก็อยู่ที่ Five Place Market นะคะซึ่งเป็นตลาดดังเลยนะคะเป็นตลาดป่าอันนี้เป็นร้านขนมปังฝรั่งเศสที่ชื่อดังนะคะ And this you have to come here Starbucks the first branch ต้องมานะคะโหคิวยาวมากเมื่อวานยังไม่เยอะขนาดนี้วันนี้ยาวมากพาเพื่อนมาตะลุยที่ซีแอตเทิลนะคะในส่วนของดาวทาวน์ค่ะแล้วก็ที่หนึ่งเลยที่เราจะต้องพลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือ Five Place Market ค่ะซึ่งก็จะเป็นตลาดนะคะเหมือนตลาดสดแล้วก็ตลาดที่ขายปลานะคะจะอยู่ตรงริมแม่น้ำนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแต่ว่าถามว่าทำไมเราต้องมาคะแน่นอนค่ะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่เราต้องมาค่ะแล้วก็สิ่งนึงเลยนะคะที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ Starbucks สาขาแรกนั่นเองนะคะคนเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรกันตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะเราก็มารอคิวอยู่ที่ Starbucks นะคะเป็นที่ที่เราต้องมาค่ะแต่ว่าคิวยาวมากไปถึงแต่เราก็จะต้องเข้านะคะเพราะเราอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรค่ะก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คนก็จะมาซื้อแก้วซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะเป็นตราสัญลักษณ์แรกของ Starbucksมิวเองก็เป็นบิ๊กแฟนของ Starbucks นะคะรู้สึกว่าเขาเจ๋งมาก wow. นี่ก็เป็นตาอันแรกของเขานะคะนี่สุดนะคะเราก็ได้คิวค่ะก็จะแบ่งเป็นส่วนอันนี้ถ้าเราจะสั่งกาแฟนะคะเราก็สั่งตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นขายเมล็ดกาแฟแล้วก็จะมีขายแก้วก็ถ้าอยากจะเอาก็คือบอกเขานะคะเพราะนี่เป็นแค่ตัวดิสเพลย์เท่านั้นก็นี่ไงที่มันเป็นแบบว่าเป็นสัญลักษณ์
อันแรกนะคะเป็นโลโก้อันแรกคนเยอะมากเย้ในสุดมิลก็ได้แล้วเนี่ย one more straw please yes ได้แล้ว Starbucks opened here in Pike Place Market in 1971. For the first 7 or 8 years, the little Starbucks in Pike Place Market was the only Starbucks in the world. Now we're one of about 25,000 stores. And we have a long line every day because this little store is 1,000 square feet and people come from all over the world. And we have merchandise that's unique to this store. It all says the first Starbucks. And welcome, come and see us. We have a good time every day. It's always busy, there's a long line, you'll meet new friends. And we have a pig because pigs are a symbol of farmers markets. And that pig is a representation of the 100th anniversary of the farmers market. Starbucks has been here 51 years. This market's been here over 100 years. Oh my gosh. Okay, thank you. นอกจาก Starbucks แล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีหลายๆที่หลายๆร้านเนาะที่แบบว่าดังๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวมาตามดูกันค่ะเพราะว่าแบบคนเยอะมากต่อคิวเยอะมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะก็เป็นร้านขายเบเกอรี่เราก็ทำให้ดูสดๆเลยตรงนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะเลิฟพานเย่อ่านไม่ค่อยออกแล้วฝรั่งเศสเป็นร้านเบเกอรี่ฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าดังเหมือนกันนะคะคนเยอะเหมือนกันค่ะสวยก็ลมดีอากาศเย็นมีแบบว่าชิงช้าสวรรค์ด้วยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะอันนั้นเหมือนแบบเป็นลอนดอนไอเนาะแล้วก็มีเรือค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเรือใหญ่เข้ามาจอดอย่างเงี้ยก็บางทีเขาก็จะแบบเห็นบอกว่ามีปีละ2 ครั้งนะคะก็จะมีให้ขึ้นไปชมเรือได้ wow.อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะถ้ามาที่ซีแอตเทิลนะคะถนนในเมืองนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าลาดชันสูงไปแบบนี้ค่ะขับรถก็จะลำบากหน่อยเพราะแบบเป็นเขาๆหน่อยนะคะแบบนี้ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในตลาดนะคะบรรยากาศน่ารักก็ค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่นี่เป็นตลาดสดนะคะก็เป็นแบบว่าเหมือน fish market ก็จะมีพวกอาหารทะเลก็พรุ่งนี้ก็น่าจะโฟรเซ่นมาแล้วค่ะแซลมอน oyster แต่ก็ตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ผลไม้เป็นเครื่องปรุงเป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ก็จะเห็นออกไปข้างนอกเลยว้าวตอนนี้นะคะเราก็มาจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือเขาจะโยนปลานะคะปลาแซลมอนอะไรเงี้ยค่ะร้านน่าจะใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ดังมากคือทุกคนก็จะมามุงดูร้านนี้กันโยนปลาของเขานะคะอีกที่หนึ่งที่ต้องมาในตลาดนี้ก็คือวอลกัมนะคะก็คือว่าเป็นกำแพงที่เขาเอาเคี้ยวของฝรั่งแล้วก็มาแปะเอาไว้ค่ะ
ก็อาจจะแบบว่าเหมือนเป็นรอยจารึกครั้งนึงนะคะฉันเคยมาที่นี่อย่างนี้หอมนะหอมเลยเพราะว่าหมักฝรั่งไหลรสแล้วไหนเรามาแล้วนะคะเราก็เลยต้องเคี้ยวหมักฝรั่งแล้วที่เราจะมาจารึกเอาไว้เหมือนกันนะคะมีทั้งแบบย้อยนะคะย้อยมากย้อยน้อยหรือว่าเป็นกลมๆ ก็มีค่ะแล้วแต่ครีเอทเลยมาเราต้องมาจานลึกกันหน่อยนะคะถ้าจะไม่กดก็เอามาเคี้ยวใหม่แล้วก็ไปติดไปสรุปว่าสรุปว่าบักหลักขาวแหลกตลาดที่นี่เป็นตลาดสดก็จริงนะคะแต่ว่าก็มีอย่างอื่นขายด้วยนะน้ำผึ้งสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้แบบว่าฝรั่งชอบว้าวจริงๆมิวรู้สึกว่าที่นี่คล้ายๆบาร์ร็อกมาร์เก็ตที่อังกฤษนะคะที่ลอนดอนแต่ที่นั่นก็จะแบบเน้นเป็นตลาดสดอย่างเดียวแล้วก็ตลาดอาหารที่นี่ก็จะมีอย่างอื่นด้วยเหมือนกับว่าเป็นไม้นะคะแล้วก็เอามาทำเป็นที่ใส่ของอะไรแบบนี้ drift food มีขายดอกไม้ด้วยแต่ก็จะแพงๆหน่อยช่วงนี้ก็จะแบบว่าเป็นฤดูร้อนนะคะก็เลยดอกไม้เยอะดอกไม้ที่นี่พออากาศดีๆอย่างนี้นะคะปลูกที่บ้านก็ขึ้นอ่ะแบบสวยมาก wow.ก็มีกิจกรรมนึงนะคะก็เรามาทำเหรียญกันนะคะแล้วก็เอาเหรียญมาห้อยอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยฉันมาที่นี่แล้วมาครั้งหน้าเราก็จะมาหาชื่อของเรานะคะอากาศดีมากถ้าเกิดว่าฝรั่งเห็นแบบซันไชน์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะดีใจแล้วก็ชอบออกมาพักกันก็แบ็คกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นตึกสูงนะคะนี่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ฝากชมว่าครั้งแรกวิจารณ์เพื่อนไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้มิวกี้เลดี้บูรณาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายค่ะเราก็เข้ามาข้างใน Space Needle เลยนะคะวิวสวยมากค่ะนี่ก็คือ Amazon Sphere นะคะซึ่งก็ใหญ่มากที่นี่คือ Amazon Go นั่นเองนะคะฉะนั้นต้องมีบัตรเข้าได้นะคะเห็นไหมมันฟรีเลยดีใจมากเลยนี่นะคะก็ Starbucks Headquarter ค่ะจะมีกาแฟที่เขาทำแล้วก็จะว่าจัดแพงๆหน่อยก็พบเป็นสดๆตรงนี้เลยนะคะค่อนข้างลึกลับเลยนะคะเนี่ยก็คือเมาเรเนียนั่นเองนะคะมันก็เหมือนกับแบบฟูจิเลยอะ